ดูทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้จัดงานใหญ่ส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวแห่งปี Thailand Travel Mart Plus 2023ครับเปิดเวทีการค้าแบบ Business to Business หรือ B2B โชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเรื่องนี้ครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงาน Thailand Travel Mart Plus 2023หรือ TTM Plus 2023ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง2มิถุนายนนี้โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับพันธมิตรพาผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยหรือผู้ขายเซลเลอร์เนี่ยนะครับจำนวน435รายและผู้ซื้อหรือ buyer จากทั่วโลกจำนวน374รายร่วมเจรจาธุรกิจแบบ B2B ครับแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยงาน TTM Plus 2023ถือเป็นหนึ่งในงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับและเป็นเวทีสำคัญในการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างประเทศภายใต้แนวคิด Visit Thailand Year 2023 Amazing New Chapters กระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นครับเรื่องนี้คุณธเนศเพชรสุวรรณรองผู้ว่าการทททด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้กล่าวครับว่าจากความสำเร็จของการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในปี2565ทำให้มีผู้เข้าร่วมงาน TTM Plus 2023เพิ่มขึ้นนะครับโดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือเซลเลอร์ผู้ขายเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น 60.7% จากปีที่แล้วครับและมีสัดส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าร่วมเป็นครั้งแรก 35%ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจาก50ประเทศทั่วโลกหรือ buyer ผู้ซื้อเข้าร่วมเพิ่มขึ้น 35% นะครับมีสัดส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ 42% ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีการเจรจาธุรกิจในงานกว่า 11,760 นัดหมายสะท้อนให้เห็นว่าตลาดท่องเที่ยวไทยกำลังได้รับความสนใจและประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนะครับก็นับเป็นสัญญาณที่ดีในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายภาพรวมรายได้ต่างประเทศ 1.5 ล้านล้านบาทภายในปี2566ครับทททคาดว่าการจัดงาน TTM Plus 2023ในครั้งนี้นะครับจะช่วยกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 2,420 ล้านบาทจะเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในการสะท้อนความร่วมมือสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืนทุกมิติของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยครับ